ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันกับดิฉันรัศมีมณีนินได้เช่นเคยค่ะวันนี้สี่พันดินมาถึงตอนที่26แล้วค่ะเป็นตอนที่คุณผู้ฟังอาจจะกำลังรอลุ้นว่าพลอยจะตอบอย่างไรอ่ะมาทวนความเดิมกันก่อนกันละกันนะคะพลอยและช้อยสนุกกับการตามเสด็จแปรพระราชฐานไปพระราชวังดุสิตซึ่งที่นี่มีข่าวลือว่าผีดุนักหนาทั้งสองคนนี่เป็นคนกลัวผีนะคะแต่ช้อยนั้นกลัวผีก็จริงแต่กลัวและอยากฟังเรื่องผีแล้วก็อยากรู้เรื่องผีในขณะที่พลอยเนี่ยกลัวจริงไม่อยากฟังไม่อยากรู้ใดๆทั้งสิ้นช้อยไปหัดว่ายน้ำในอ่างอยู่โดยมีพลอยเป็นกองเชียร์ก็เรียกว่ามีกิจกรรมสนุกทำอยู่เยอะละค่ะวันหนึ่งคุณเชยมาหาพลอยที่วังแล้วก็บอกคุณสายว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยต้องการหารืออีก2วันนะคะคุณสายก็ไปพบเจ้าคุณพ่อพลอยสงสัยว่าเจ้าคุณพ่อต้องการจะหารือคุณสายเรื่องอะไรเกี่ยวกับตนหรือไม่คุณสายบอกว่าเจ้าคุณพ่อส่งหีบหมากมาฝากพลอยเป็นหีบหมากอย่างดีนะคะพลอยก็แปลกใจแต่คุณสายก็ไม่ยอมบอกว่าธุระอะไรจนกระทั่งเสด็จรับสั่งให้พลอยเข้าเฝ้าและถามพลอยว่าเจ้าคุณพ่อจะขอลาตัวพลอยออกไปแต่งงานพลอยจะว่าอย่างไรเอาละสิพลอยนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะก็ได้แต่อึ้งไปเลยละค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ในที่สุดก็ต้องตอบเสด็จไปพลอยจะตอบเสด็จว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่26ค่ะหม่อมฉันยังไม่สมัครใจมั้งคะทำไมมีเหตุอะไรหรือหม่อมฉันยังอยากจะอยู่ฉลองพระเดชพระคุณไปก่อนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยมั้งคะเรื่องการมีเย่ามีเรือนเจ้าก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องมีเย่ามีเรือนถึงยังไม่เคยคิดก็ควรจะคิดเรื่องที่เจ้าคิดจะอยู่กับข้าต่อไปนั้นข้าก็ขอบใจแต่เจ้าก็ควรจะคิดให้ดีๆอายุข้าก็มากขึ้นทุกวันหมู่นี้ก็เจ็บๆไข้ๆถ้าข้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายอยู่เลี้ยงเจ้าไปได้เรื่อยๆข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ข้ากลัวข้าจะตายเสียก่อนแล้วเจ้าจะเป็นอย่างไรเจ้านายนั้นตายเร็วนักเจ้าเข้ามาอยู่ในวังก็หลายปีแล้วไม่ได้สังเกตดูบ้างหรือว่าแต่ก่อนนั้นคลึกครื้นเจ้านายอยู่เต็มทุกตำหนักข้าน้ำคนหลวงก็มากมายแต่เดี๋ยวนี้ดูสิตำหนักว่างลงหลายตำหนักแล้วตำหนักไหนเจ้าของตายก็ต้องปิดปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมไปคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีปัญญาจะซ่อมจะทำตำหนักนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นวันหนึ่งเจ้ามีโอกาสที่จะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าคนอื่นเคราะห์เจ้ายังดีที่พ่อเขาไม่ทอดทิ้งมีเย่ามีเรือนแล้วจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองสำหรับข้านั้นถึงเจ้าจะออกไปอยู่ข้างนอกถ้าเจ้าคิดถึงก็ไปมาหาสู่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไกลอะไรกันนักหนาพลอยหมอบก้มหน้านิ่งน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ดูสิพูดดีๆกลับมาบีบน้ำตาร้องไห้พวกเจ้าก็เหมือนพวกนางชาววังทั้งหลายนั่นแหละเป็นโรคบ่อน้ำตาเปิดดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้จนข้าดูไม่ออกว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมกันไม่รู้ไปเอาน้ำหูน้ำตามาจากไหนแต่ว่าหม่อมฉันไม่อยากออกไปจากที่นี่มั้งคะโอ้ยดัดจริตนี่ลองข้าขัดคอ
ไม่ยอมให้ออกไปมีลูกมีผัวกันก็จะบีบน้ำตาร้องไห้อีกนั่นแหละเที่ยวด่าข้าว่ากดขี่บังคับข้ารู้หรอกนะครั้นพอข้าอวยเห็นด้วยก็กลับมาบีบน้ำตาคิดถึงพระเดชพระคุณไม่อยากจะออกไปข้าเอาใจพวกเจ้าไม่ถูกหรอกพอเห็นเสด็จรับสั่งอย่างเอาจริงพลอยก็พยายามข่มใจเช็ดน้ำตาให้แห้งก่อนจะทูลว่าเจ้าคุณพ่อท่านจะยกให้ใครหม่อมฉันก็ยังไม่ทราบคิดไม่ถูกว่าจะตัดสินใจอย่างไรมั้งคะเขาบอกข้าเข้ามาแล้วแต่พอข้าพูดประปรายก็ดัดจริตร้องไห้เสียน้ำตาเป็นเผาเต่าข้าจะไปบอกอะไรท่านล่ะผู้ชายเขาก็ออกจะดีอายุอนามก็พอสมควรไม่เด็กไปไม่มากไปเขาเป็นมหาดเล็กรับใช้เบญศักดิ์ชื่อนายเปรมก๊กพระยาโชดึกเงินทองเขามีเยอะแยะเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือรู้จักเขาบ้างหรือยังพลอยนั้นตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งเมื่อทราบว่าคุณเปรมไปสู่ขอตนกับเจ้าคุณพ่อและเจ้าคุณพ่อก็เห็นด้วยแม้แต่เสด็จก็ไม่ทรงขัดใจพลอยนั้นเต้นแรงจะว่าดีใจก็ไม่ใช่จะว่าเสียใจก็ไม่เชิงนะคะคือเรื่องของคุณเปรมเป็นเรื่องที่พลอยก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันและการที่คุณเปรมไปสู่ขอพลอยจริงๆเนี่ยจะว่าไปพลอยก็ไม่ได้แปลกใจนักพอรู้แน่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นเช่นนั้นเคยเห็นหน้ากันมั้งคะแต่ไม่เคยรู้จักพูดจากันแล้วยังไงหม่อมฉันไม่เคยนึกรักใครเขาเลยมั้งคะชะไปเอาความรักขึ้นมาอ้างก็เจ้าอยู่ในนี้จะไปเที่ยวรักกับผู้ชายได้อย่างไรกันถึงจะรักไม่รักนั้นไม่สำคัญหรอกอยู่กินกันไปแล้วก็รักกันไปเองข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ของเจ้าเขาเห็นสมควรจะปลูกฝังให้เจ้าเป็นหลักฐานเจ้ารู้สึกว่ามีหน้าที่จะต้องทำตามผู้ใหญ่หรือเปล่าล่ะที่ผู้ใหญ่เขาคิดจัดการให้ก็เพราะเขารักเจ้าจึงอยากจะให้เจ้าได้ดีคิดดูให้ดีๆเถิดพลอยสมมุติว่าเจ้าได้ผัวที่รักใคร่กันมาก่อนเจ้าไปอยู่กับเขาก็มีแต่ความรักของเจ้าเองกับของเขาเป็นหลักถ้าวันไหนหมดรักกันขึ้นมาก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้แต่ถ้าได้ผัวที่ผู้ใหญ่ปลูกฝังให้เห็นดีพร้อมกันทุกฝ่ายเจ้าก็จะอยู่กันไปเพราะมีความรักของพ่อแม่เป็นหลักเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่เห็นดีเจ้าก็จะอยู่กันไปยืดเพราะความรักความเจตนาดีของพ่อแม่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าจะว่าอย่างไรพลอยเองก็ไม่รู้จะทูลตอบอย่างไรถูกดูเหมือนว่าเสด็จก็มีพระประสงค์ที่จะให้พลอยออกไปมีเรือนตามแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นดีพลอยนั้นถูกเลี้ยงโดยรับการอบรมมาแต่เล็กนะคะให้เป็นคนที่เชื่อฟังกตัญญูไม่ให้ขัดพระประสงค์เจ้านายและเมื่อโตขึ้นมาก็ได้เห็นแต่พระเมตตาของเสด็จจนรู้สึกอยู่ในใจของตนอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินไปหรือสุดวิสัยในการที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์แต่เรื่องที่จะต้องแต่งงานกับคุณเปรมพลอยก็ยังลังเลอยู่มากจะทูลขัดขืนต่อไปก็ให้เกรงเสียเป็นที่สุดไอ้ครั้นจะทูลตอบตกลงหรือก็อายไม่สามารถจะออกปากได้พลอยก็นิ่งอึกอักอึกอักในที่สุดก็ทูลว่านิสัยใจคอของเขาจะเป็นอย่างไรหม่อมฉันก็ยังไม่ทราบยังนึกกลัวอยู่อยากจะขอผลัดเวลาต่อไปอีกกลัวอะไรกันถ้าเจ้ากลัวว่าจะเป็นแม่เรือนให้เขาไม่ได้เจ้าไม่ต้องวิตกในข้อนั้นข้าไม่ได้เลี้ยงเจ้ามาเปล่าๆแต่คอยดูแลอบรมสั่งสอนเจ้าอยู่เสมอถ้าจะพูดถึงวิชาความรู้ทางการบ้านการเรือนเจ้าก็ไม่น้อยหน้าใครพูดถึงสกุลรุ่นชาติเจ้าก็นับว่าดีกว่าคนอื่นๆอีกมากถ้าจะพูดถึงสมาคมที่เจ้าได้ผ่านมาแล้วเจ้าก็เคยอยู่ในที่สูงได้รู้ได้เห็นอะไรมามากเจ้าจะไปกลัวอะไรนักหนาถ้าจะวิตกถึงฝ่ายผู้ชาย
จ้าก็ควรจะคิดดูให้ดีว่าผู้ใหญ่ของเจ้าเขาพร้อมใจเห็นว่าดีแต่เจ้าก็คงจะนึกอย่างเด็กสมัยนี้ว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องเป็นคนโบราณคร่ำครึหรือไม่อย่างนั้นก็คงจะเห็นแก่ได้เห็นเขาร่ำรวยก็จะยกลูกให้เขาไปถ้าเจ้านึกอย่างนั้นเจ้าก็ขอใจผิดเจ้าควรจะนึกว่าผู้ใหญ่นั้นรักเจ้าเจตนาดีต่อเจ้าเสมอก่อนที่ผู้ใหญ่จะปรงใจเห็นดีเขาก็คงจะคิดแล้วคิดอีกว่าผู้ชายเขาเป็นคนดีจะพอเลี้ยงเจ้าให้มีความสุขได้หรือไม่เขาคงไม่ดูแต่เพียงลวกๆแต่ต้องดูจนละเอียดละออถ้าผู้ชายไม่ดีจริงใครเขาจะไปยกลูกสาวให้พ่อของเจ้าก็ไม่ใช่คนยากคนจนที่จะแต่งลูกสาวเพื่อหวังสมบัติและเท่าที่ข้ารู้จักเขามาก็เป็นคนละเอียดทำอะไรไม่ผิดพลาดจะมียุ่งก็แต่เรื่องที่เกี่ยวกับนางแม่ของเจ้าเท่านั้นแต่ข้ารู้จักนางแช่มดีมันเลี้ยงยากจะไปติเขาฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้เสด็จทรงนิ่งร้อยมาลัยต่อไปอีกครู่ใหญ่ๆแล้วก็รับสั่งขึ้นอย่างเด็ดขาดว่าเฮ้อข้าก็เพ้อไปคนเดียวตั้งนานแล้วว่าไปจริงๆก็ไม่ใช่กงการอะไรของข้าข้าสั่งให้เขาไปบอกพ่อเจ้าว่าข้าไม่ขัดข้องถ้าเจ้าจะยังไม่ตกลงปรงใจหรือจะอาละวาดกันอย่างไรอีกก็ไปพูดกันเอาเองตามประสาพ่อลูกเถอะจากนั้นพลอยก็หมอบร้อยมาลัยถวายไปจนเสร็จและเสด็จก็มิได้รับสั่งถึงเรื่องนั้นอีกคงรับสั่งเรื่องอื่นต่อไปเหมือนกับจะประทานโอกาสให้พลอยคิดตัดสินใจเองในขั้นสุดท้ายแต่ว่าเสด็จนั้นบอกกับพ่อพลอยไปแล้วนะคะว่าพระองค์ไม่ขัดข้องกลับจากเฝ้าเสด็จพลอยก็สวนกับช้อยที่บันไดตำหนักช้อยก็รู้เลยทันทีนะคะเมื่อเห็นสีหน้าไม่ปกติของพลอยก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นไปเฝ้าแต่เดินตามพลอยเข้ามาในห้องขุนสายไม่อยู่ทั้งสองคนจึงได้พูดกันตามลำพังช้อยก็ถามทันทีว่าพลอยเป็นอะไรหน้าตาไม่ค่อยดีถูกเสด็จกริ้วหรือเปล่าเปล่าหรอกช้อยฉันกลุ้มใจมากเท่านั้นเองอ้าวมีเรื่องอะไรกลุ้มใจอีกล่ะพลอยก็มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากจะเล่าเรื่องให้ช้อยฟังโดยตลอดเป็นคนแรกนะคะแต่พอเริ่มเล่าเรื่องไปได้หน่อยนึงยังไม่ทันจะบอกว่าใครเป็นผู้ที่ไปสู่ขอตนจากเจ้าคุณพ่อช้อยก็ทักขึ้นก่อนว่าเดี๋ยวก่อนพลอยไม่ต้องเล่าละเอียดหรอกพ่อเปรมโฉมเอกนั่นใช่ไหมล่ะพอพลอยพยักหน้ารับคำช้อยก็เอามือตบขาตนดังฉาดแล้วก็อุทานบอกว่าแหมฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวมันสังหรณ์ใจมาตั้งแต่แรกแล้วและนี่พลอยจะทำอย่างไรต่อไปฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถูกช้อยอยากจะปรึกษาช้อยอยู่เหมือนกันฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีใครนอกจากเจ้าคุณพ่อและเสด็จท่านมีพระเดชพระคุณแก่ฉันมากมายสุดที่จะประมาณเจ้าคุณพ่อท่านก็ให้กำเนิดเสด็จก็ทรงชุบเลี้ยงมาจนเป็นตัวใจฉันเองฉันยังไม่คิดที่จะมีเหย้ามีเรือนเลยแล้วคุณเปรมฉันก็ไม่รู้จักอยู่ๆฉันจะไปแต่งงานกับเขาอย่างไรได้แต่ถ้าฉันบอกปัดไปฉันก็จะต้องขัดใจเจ้าคุณพ่อและขัดพระทัยเสด็จกลายเป็นคนเนรคุณถึงใครก็จะไม่ว่าฉันก็คงจะตำหนิตัวเองไปจนตายแต่ครั้นฉันจะรับปากไปฉันก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรฉันกลัวเหลือเกินช้อยช่วยฉันคิดบ้างเถอะฉันไม่รู้จะคิดอ่านอย่างไรถูกแล้วเอฉันก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรเหมือนกันนะดีไม่ดีแนะนำไปผิดตามประสาของฉันพลอยก็จะมาซัดได้ทีหลังอีกช้อยเห็นอย่างไรก็พูดออกมาเถอะฉันไม่ซัดหรอกเพราะช้อยจะพูดผิดหรือพูดอย่างไรฉันก็จะคิดเอาเองอยู่ดีช้อยก็นั่งคิดอยู่นานค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเห็นช้อยใช้เวลาคิดนานถึงเพียงนี้และในที่สุดช้อยก็บอกว่าจะผิดหรือว่าจะถูกฉันก็ไม่รู้นะพลอยแต่ถ้าเป็นใจฉันก็จะตามผู้ใหญ่โอ้โห
ชอยพูดออกมาแบบนี้นะคะพลอยนี่งงไปเลยมึนตึบเพราะไม่นึกว่าชอยซึ่งชอบขัดขืนคนอื่นชอบมีความเห็นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คือชอบขัดใจผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆจะตัดสินใจตกลงง่ายๆแบบนี้พลอยถ้าจะแปลกใจละสิแต่ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้นึกถึงเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่อะไรหรอกแต่ฉันนึกเอาง่ายๆอย่างนี้ถ้าฉันจะมีเรือนฉันก็อยากจะได้คนที่เขารักฉันจริงไม่ทอดทิ้งคุณเปรมน่ะเขาติดตามพลอยมาหลายปีนะพยายามจะเข้ามาถึงตัวด้วยวิธีต่างๆแต่พลอยก็ไม่เล่นด้วยฉันเองก็เคยไปด่าเขาต่อหน้าต่อตาถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงจะเลิกความคิดไปนานแล้วแต่นี่กลับพยายามไม่เลิกเข้าหาจนถึงผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างนึงฉันอยากให้พลอยมีเรือนคนบางคนเขาทิ้งแม่พลอยไปง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่สำคัญจะได้รู้ตัวกันเสียบ้างว่าเราก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกนี่แหละค่ะประโยคเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะคำพูดของชอยวักสุดท้ายดูเหมือนว่าจะมาสะกิดหัวใจพลอยอย่างแรงทำให้พลอยสิ้นความสงสัยและเกิดมานะขึ้นทันทีชอยพูดถูกการกระทำของพี่เนื่องที่แล้วมาบ่งให้เห็นชัดว่าพลอยเป็นคนไม่สำคัญพี่เนื่องนึกจะทำอะไรก็ตามแต่ใจตัวพลอยมิได้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือเป็นคนที่พี่เนื่องจะต้องคำนึงเลยจริงๆพลอยก็ไม่เคยรู้สึกโกรธพี่เนื่องหรือมีความอาฆาตแม้แต่น้อยแต่ความรู้สึกว่าตนเองหมดความสำคัญนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจของพลอยพลอยพิจารณาความรู้สึกของตัวเองก็พบความจริงว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณเปรมหรือความเข้าใจว่าคุณเปรมยังสนใจในตนอยู่ได้เป็นเสมือนเครื่องทวงมิให้พลอยต้องปรงใจไปแน่นอนว่าตนนั้นมิได้มีความสำคัญสำหรับใครเลยในโลกถ้าจะเปรียบหัวใจพลอยเหมือนกับเรือน้อยที่กำลังแล่นฝ่ากระแสทานอันเชี่ยวกรากของชีวิตการกระทำของพี่เนื่องนั้นเกือบจะทำให้เรือเสียหลักแทบจะล่มแต่ความสนใจของคุณเปรมซึ่งพลอยนึกว่าตนไม่นิยมยินดีกลับเป็นสิ่งที่ช่วยประคองให้เรือน้อยนั้นแล่นฝ่าคลื่นลมมาได้พลอยไม่เคยนึกอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่คำพูดของชอยเพียงไม่กี่คำกลับทำให้พลอยนั้นนึกได้ชอยพูดถูกคนที่เขาทิ้งเราไปง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่สำคัญจะได้รู้ตัวกันเสียบ้างว่าเราก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกอีกอย่างทางเจ้าคุณพ่อและเสด็จก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าคุณเปรมนั้นคู่ควรผู้มีพระคุณเพียงสองคนในชีวิตปรารถนาจะให้พลอยแต่งงานกับคุณเปรมทั้งสองท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพลอยเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ท่านแสดงความปรารถนาให้ปรากฏชัดพลอยจึงรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่ตนจะหลีกเลี่ยงมิได้ติดตามเรื่องราวของพลอยได้ต่อไปในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่26 4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความคิดแล้วก็ค่านิยมประเพณีในการเลือกคู่ของคนในยุคนั้นนะคะว่านอกเหนือจากการเลือกคู่กันเองเพราะความรักแล้วเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการที่ผู้ใหญ่จัดหาให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ใหญ่ในการที่จะปลูกฝังให้ลูกทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ได้พบคนที่เหมาะสมที่จะอยู่กันไปแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขกันนะคะรับสั่งของเสด็จนี่น่าคิดทีเดียวค่ะเพราะว่าผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็คงจะประมวลจากความคิดของผู้คนในยุคนั้นนะคะ
ที่มีต่อวิธีการที่คนในยุคปัจจุบันเรียกกันว่าคลุมถุงชนแล้วเราก็มักจะมองในแง่ลบแต่ว่าทุกอย่างก็จะมีสองด้านเสมอมีทั้งข้อเสียแล้วก็มีทั้งข้อดีมีข้อดีก็มีข้อเสียนะคะซึ่งสิ่งที่เสด็จบอกนั้นก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีข้อดีแล้วก็มีเหตุมีผลอยู่พอสมควรทีเดียวว่าการที่ผู้ใหญ่เลือกคู่ให้โดยเฉพาะกรณีของพลอยเนี่ยพ่อก็คงจะดูดีอย่างที่สุดแล้วแล้วก็เลือกให้ด้วยความรักแล้วก็ความปรารถนาดีอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้ใหญ่พลอยนั้นเป็นเด็กกตัญญูแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่และที่สำคัญประโยคสุดท้ายของช้อยตรงใจพลอยเหลือเกินนะคะเหมือนกับจี้ใจดำเหมือนกับเป็นปมอย่างหนึ่งที่ถูกพี่เนื่องทิ้งไปแต่งกับคนอื่นพลอยก็เลยซาตูริตัดสินใจได้ทันทีเลยนะคะตัดสินใจได้ในการที่จะแต่งกับคุณเปรมผู้ชายที่เคยแต่เห็นหน้าแต่ไม่เคยพูดจาด้วยเลยคนสมัยก่อนก็แปลกดีเหมือนกันนะคะได้แต่มองกันไปมองกันมาไม่รู้จักกันเลยแต่สามารถที่จะอยู่กันได้ไปตลอดชีวิตสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็จะมีประโยคเด็ดว่าอยู่กันไปก็รักกันไปเองเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรสี่แผ่นดินตอนที่26ช่วงที่2ค่ะคุณสายเดินกลับจากห้องเครื่องเข้ามาในห้องเงียบๆเห็นพลอยนั่งอยู่กับช้อยสองคนก็ถามขึ้นว่าพลอยเสด็จรับสั่งอะไรด้วยหรือเปล่ารับสั่งแล้วค่ะคุณป้าฉันกำลังปรึกษาช้อยเขาอยู่ค่ะแม่เอ้ยแม่ที่ปรึกษาใหญ่แล้วหล่อนให้คำปรึกษาหารือว่าอย่างไรบ้างล่ะถ้าจะดีๆทั้งนั้นล่ะสิผู้ใหญ่จะเห็นดีอย่างไรก็ต้องขัดขืนไว้ก่อนกระมังแน่ดูคุณอาสิหาความฉันเปล่าๆฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักทีโอ้ยไม่ต้องปิดฉันหรอกฉันรู้หรอกนะว่าคนสมัยนี้เขาเป็นอย่างไรกันผู้ใหญ่จะพูดจะแนะนำอย่างไรก็ต้องทะเลทลายไปเสียให้ตรงกันข้ามไม่งั้นไม่โก้ไม่เก๋กลายเป็นคนหูโบราณคร่ำครึคนอย่างหล่อนน่ะพออ้าปากออกมาฉันก็เห็นขี้ฟันซะแล้วคือภาพพจน์ของชอยก็เป็นอย่างนั้นนะคะชอยก็เลยแบบแหมแต่ปรากฏว่าแทนที่ชอยจะโกรธแล้วก็ตีโพยตีพายอย่างเคยนะคะชอยกลับสะกิดพลอยแล้วก็บอกว่าพลอยช่วยบอกคุณอาทีเถอะว่าฉันพูดว่าอย่างไรฉันพูดเองเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันเชื่อฉันมันคนขี้ฟันมากเสียแล้วชอยเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะคุณป้าเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเขาก็จะตามใจผู้ใหญ่สุดแล้วแต่ท่านจะเห็นดีคุณสายซุดตัวลงนั่งตีหน้าเหมือนกับว่าไม่เชื่อหูตนเองโอ้ยอย่ามาแก้ตัวแทนกันเลยฉันไม่เชื่อหรอกคนอย่างยายช้อยพูดอย่างนั้นก็ผิดไปละเอ้าจริงๆนะคะคุณป้าคุณสายมองดูช้อยอย่างชงนสนเท่ช้อยเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่สบายหรือชอยก็หัวเราะเป็นโรคขี้ฟันมากยังไงล่ะคะคุณอาก็รู้อยู่แล้วนี่คุณสายค้อนขวับโอ้วันนี้ถ้าจะฝนตกใหญ่ทีเดียวของไม่เคยเป็นก็เป็นไปได้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วคุณสายก็หันมาหาพลอยถามว่าเสด็จรับสั่งว่าอย่างไรบ้างพลอยก็ตอบไปว่าเสด็จรับสั่งว่าไม่ทรงขัดข้องแล้วแต่จะไปตกลงกันเองระหว่างพลอยกับเจ้าคุณพ่อคุณสายก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยพลอยคิดอย่างไรนะคะพลอยก็บ่ายเบียงไม่ยอมตอบปัญหาคุณสายละค่ะเพราะจะตอบว่าตกลงใจอย่างที่คิดไว้แหมก็อายเหลือเกินนะคะพลอยก็เลยโยนปัญหากลับไปบอกว่าฉันก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรสุดแล้วแต่คุณป้าจะเห็นสมควรเพราะคุณป้าก็เลี้ยงฉันมาแต่เล็กๆคุณสายมองดูพลอยแล้วก็ปลื้มนะคะยิ้มป้าไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแหละพลอยเสด็จวันนี้ท่านก็รับสั่งดีอยู่แต่ถ้าป้าเข้าไปเกี่ยวข้องในตอนนี้ทีหลัง
เกิดมีอะไรไม่พอพระทัยขึ้นมาหรือท่านเกิดคิดถึงพลอยท่านก็จะมาด่าเอาป้าเข้าว่านางสายมันหาผัวให้คนของท่านจนท่านไม่มีใครให้ใช้ป้าไม่พูดหรอกเข็ดแล้วถ้าจะให้ดีแล้วก็พลอยเก็บเอาไว้พูดกับเจ้าคุณพ่อท่านเองดีกว่าท่านสั่งเข้ามาว่าอีก 2-3 วันจะให้แม่เชยมารับออกไปบ้านท่านอยากจะพูดเรื่องนี้กับพลอยเองป้าทูลเสด็จไว้แล้วคำพูดของคุณสายก็ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นอีกมากนะคะเพราะว่าไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรต่อไปอีกเมื่อถึงเวลาที่คุณเชยมารับพลอยก็จะได้ออกไปหาเจ้าคุณพ่อที่บ้านแล้วก็คงจะเรียนให้ท่านทราบว่าพลอยจะปฏิบัติตามใจท่านทุกอย่างซึ่งพลอยจะพูดได้แต่กับท่านคนเดียวเท่านั้นปรากฏว่าข่าวเรื่องพลอยจะออกไปมีเรือนกระจายไปทั่วอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือทีแรกก็ดูเหมือนจะมีคนรู้เรื่องไม่กี่คนแต่ในที่สุดก็รู้กันไปทั่วในหมู่คนรู้จักถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ตรงๆกับพลอยแต่ทุกคนก็พูดกันให้เป็นที่เข้าใจว่าพลอยเป็นคนโชคดีควรจะยินดีและอยู่ในฐานะที่จะต้องรับความยินดีจากคนอื่นคุณเชยเข้ามารับพลอยไปบ้านเพื่อไปพบกับเจ้าคุณพ่อตามที่นัดไว้แล้วก็บอกให้รู้ว่าไปพบเพียงครู่เดียวแล้วก็จะพากลับมาส่งในวังก่อนประตูปิดเมื่อทูลลาเสด็จแล้วพลอยก็ออกจากวังไปลงเรือโดยมีนางพิษตามหลังไปอย่างไม่เต็มใจระหว่างที่นั่งอยู่ในเรือคุณเชยก็บอกพลอยว่าแม่พลอยไปบ้านคราวนี้ฉันขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิคุณเชยคุณเชยจะขออะไรฉันอยากขอให้แม่พลอยอย่าไปเกี่ยวข้องกับคุณอุ่นเธอเลยได้ไหมเอ๊ะทำไมก็ฉันก็ไม่เคยไปเกี่ยวอะไรกับเธอสักทีเพียงแต่ไปถึงก็ไปไหว้ก่อนจะกลับก็ไปลาเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นาคุณเชยเพียงเท่านั้นก็เถอะคราวนี้อย่าไปทำดีกว่าเราไปถึงก็ไปหาเจ้าคุณพ่อและแม่พลอยก็มาที่ห้องฉันกินข้าวเสียที่นั่นฉันจะพามาส่งฉันขี้เกียจมีเรื่องมีเรื่องอะไรหรือคุณเชยพลอยก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองคุณเชยก็เลยบอกว่าคุณอุ่นหมู่นี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ที่ผ่านมาคุณอุ่นมักจะพูดอยู่เสมอว่าชาตินี้เธอจะไม่แต่งงานเพราะเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่จะคู่ควรกับเธอแล้วเธอก็กะว่าตั้งใจว่าเธอจะอยู่กับเจ้าคุณพ่อไปจนกว่าจะตายจากกันคุณเชยก็ถามพลอยว่าจำได้ไหมพลอยก็บอกว่าจำได้แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการที่คุณเชยเนี่ยจะห้ามพลอยไม่ให้ไปทักแล้วก็ไปลาคุณอุ่นนะคะคือไม่ให้ไปเจอคุณเฉยก็เลยต้องอธิบายยาวเลยล่ะค่ะว่านั่นสิฉันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเหมือนกันนะแต่คุณอุ่นน่ะใครจะมีอะไรเกินกว่าเธอเป็นไม่ได้เป็นต้นว่าเธอไม่มีผัวคนอื่นอย่างฉันอย่างแม่พลอยก็มีไม่ได้เหมือนกันเธอเห็นเป็นบาปกรรมอย่างหนักทีเดียวล่ะโดยเฉพาะตอนที่แม่พลอยมีคนมาสู่ขอและยิ่งเจ้าคุณพ่อท่านออด้วยเธอก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่แต่เธอไม่กล้าขัดใจท่านก็ได้แต่มาไล่เบี้ยเอากับน้องๆอย่างฉันฉันก็ต้องหลีกเลี่ยงเธออยู่ทุกวันพอไม่ให้เกิดเรื่องเท่านั้นแต่ฉันกลัวว่าแม่พลอยไปถึงบ้านแล้วถ้าไปให้เธอเห็นหน้าเธอก็จะกรี๊ดทีเดียวและแม่พลอยจะไปทนไหวหรอถึงแม่พลอยทนไหวฉันก็ทนไม่ไหวเกิดเรื่องกันขึ้นก็จะร้อนใจกันเปล่าๆที่สำคัญก็จะไปร้อนใจเจ้าคุณพ่อท่านด้วยแล้วอีกอย่างแม่พลอยไปบ้านวันนี้ก็จะไปประเดี๋ยวเดียวใช่ว่าจะไปอยู่นานอย่างคราวก่อนแล้วจะไปให้เกิดเรื่องเกิดราวทำไมร้อนใจเปล่าๆถ้าคุณเชยเห็นว่าฉันไม่ควรจะไปหาเธอฉันก็จะไม่ไปแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างคุณอุ่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้แล้วก็ใช่ว่าฉันจะวิ่งเต้นจะไปมีลูกมีผัวเองซะเมื่อไหร่กันเรื่องของผู้ใหญ่ท่านจัดการทั้งนั้นคุณเชยถอนใจใหญ่คือคงไม่มีใครเข้าใจคุณอุ่นนะคะ
แม่พลอยฉันเองก็ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ในใจฉันนั้นยังนึกอยู่เสมอว่าคนอย่างคุณอุ่นถ้าเธอมีเรือนเสียได้ก็คงจะดีมากทีเดียวบางทีเธอจะไม่เป็นคนพาลแบบนี้แต่ใจจริงฉันว่าเธอก็อยากจะมีเรือนกับเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันติดอยู่นิดเดียวตรงที่ไม่มีใครเข้ามาขอคุณเชยพูดแล้วก็หัวเราะคุณเชยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ถึงมาขอเธอก็คงไม่ตกลงกระมังใครก็จะกล้ามาขอพอเห็นสีหน้าเขาก็เปิดหนีหมดแล้วละพลอยน่ากลัวออกคนเราถ้าทำตัววิเศษจนเกินไปบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วคุณเชยล่ะไม่คิดมีเรือนบ้างหรอคุณเชยหัวเราะอย่างใจเย็นอย่ามาห่วงฉันเลยแม่พลอยฉันไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ตัวคนเดียวก็สบายดีถมไปยิ่งได้เห็นน้องสาวฉันมีเหย้ามีเรือนเป็นหลักฐานฉันก็สบายใจพอแล้วแก่ลงไปจะได้ฝากตัวฝากผีกับแม่พลอยนี่แหละพลอยก็ใจเต้นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของคุณเชยแล้วก็เริ่มเห็นว่าตนเองมีภาระที่จะต้องเอาใจและปฏิบัติให้อยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งที่พำนักแก่พี่น้องที่ตนรักอีกหลายคนความไม่แน่นอนแห่งอนาคตดูเหมือนจะเบาบางลงไปเพราะหน้าที่ที่พลอยรู้อยู่แล้วนั้นบอกบังคับว่าพลอยจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้สมกับความรักและความดีของคุณเชยที่มีต่อตนตลอดมาพอใกล้จะถึงบ้านคุณเชยก็บอกว่าคราวนี้เจ้าคุณพ่อท่านสบายใจมากเพราะไม่พลอยคนเดียวฉันขอบใจเหลือเกินเจ้าคุณพ่อออกมานั่งคอยรับพลอยอยู่ที่หน้าตึกเมื่อไปถึงพลอยก็สังเกตเห็นว่าท่านปิติปลื้มใจมากทำให้พลอยรู้สึกดีใจที่ตนเป็นคนทำให้เจ้าคุณพ่อได้รับความพอใจแล้วก็มีความสุขเสด็จทรงสบายดีหรือพลอยเจ้าคุณพ่อถามขึ้นและเมื่อพลอยตอบรับว่าเสด็จทรงสบายดีท่านก็ไต่ถามทุกสุขแล้วก็คุยเรื่องอื่นๆอยู่อีกนานจนคุณเชยกระซิบว่าแม่พลอยอยู่คุยกับเจ้าคุณพ่อก่อนนะฉันจะไปสั่งให้เขาหาข้าวให้กินเมื่อคุณเชยหลีกไปแล้วเจ้าคุณพ่อก็นั่งมองพลอยอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็ปรารภขึ้นว่าพลอยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวพ่อไม่ได้พบนานแปลกตาไปมากเมื่อรุ่นสาวเคยนึกว่าพลอยโตขึ้นจะเหมือนแม่แต่มาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแม่ของพลอยเขาสวยผาดโผนสวยด้วยท่าทางและเวลาพูดจามีเสน่ห์แต่พลอยสวยกว่าเพราะถึงจะอยู่นิ่งๆไม่พูดจากับใครพลอยก็ยังดูสวยอยู่นั่นเองพลอยได้แต่ยิ้มไม่ทราบว่าจะตอบด้วยถ้อยคำอย่างไรถูกเจ้าคุณพ่อเปลี่ยนท่านั่งกระแอมกระไออยู่อีกครู่หนึ่งจุดบุหรี่สูบหนึ่งตัวแล้วก็ถามขึ้นมาเบาๆเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินว่าพลอยเรื่องที่พ่อให้แม่สายเขาไปทูลเสด็จนั้นท่านรับสั่งว่าอย่างไรท่านรับสั่งว่าไม่ทรงขัดข้องแล้วแต่ดิฉันจะตกลงกับเจ้าคุณพ่อเอาเองเจ้าคุณพ่อฟังแล้วก็นิ่งอึ้งไปอีกครู่หนึ่งเหมือนกับจะตรึกตรองเลือกหาคำพูดว่าจะพูดกับพลอยว่าอย่างไรดีในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าแล้วพลอยเห็นว่าอย่างไรพ่ออยากให้พลอยรู้ตัวเสียก่อนว่าพ่อไม่บังคับเรื่องจะมีเหย้ามีเรือนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของพลอยจะต้องคิดเอาเองให้มากอยู่พ่อเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่คิดให้เพราะอยากจะให้ลูกได้ดีแต่ถ้าถามพ่อพ่อก็ต้องบอกว่าพ่อเห็นเขาสมควรทุกอย่างถ้าพลอยได้คนอย่างเขาพ่อก็คงจะนอนตายตาหลับแต่นั่นแหละถ้าเผื่อว่าพลอยยังมีอะไรติดขัดก็บอกพ่อได้อย่ากลัวบอกมาเถอะนะพ่อไม่ว่าพลอยนั้นตกลงอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็นั่งก้มหน้าอยู่นานใจนั้นอยากจะบอกให้ท่านรู้ว่า
ตนยอมสนองความตั้งใจของท่านเพราะอยากจะสนองคุณให้ท่านสบายใจและเมื่อมีเรือนแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อมิให้ท่านต้องผิดหวังหรืออับอายขายหน้าคนที่พลอยจะต้องแต่งงานด้วยนั้นจะเป็นคุณเปรมหรือว่าคนอื่นที่ไหนก็ตามถ้าเจ้าคุณพ่อเห็นดีแล้วพลอยก็จะตามใจท่านทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวนี้พลอยถือว่าการมีเรือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีพระคุณมิใช่เรื่องที่จะต้องตามใจตัวเองอีกต่อไปแต่พอถึงเวลาที่จะพูดเข้าจริงพลอยก็ไม่สามารถจะบรรยายความคิดต่างๆนั้นให้ออกมาเป็นคำพูดได้พลอยได้แต่ก้มตัวลงหมอบเพื่อให้หน้าที่กำลังก้มมองดูกระดานนั้นชิดกระดานเข้าไปอีกแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองตอบเจ้าคุณพ่อว่าแล้วแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นสมควรเถิดเจ้าค่ะลูกไม่ขัดพอพูดออกไปแล้วเลือดก็วิ่งขึ้นหน้าสู้ใหญ่ทำให้พลอยต้องหมอบก้มหน้าไปอีกจนเกือบจะติดกระดานเจ้าคุณพ่อหัวเราะเบาๆอย่างพอใจอย่าอับอายไปเลยพลอยของอย่างนี้เป็นของธรรมดาพ่อดีใจนักที่ลูกอยู่ในโอวาทเป็นบุญของเจ้าที่ได้อยู่ทันสนองคุณพ่อแล้วก็เป็นบุญของพ่อที่ได้ปลูกฝังเจ้าทันตาเห็นพลอยเป็นคนเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีแล้วพ่อแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อพลอยตกลงใจก็จะได้บอกรับมั่นเข้าไปเอ๊ะแล้วนี่แม่เชยเขาหายไปไหนเสียนานถ้าจะไปอยู่ในห้องกระมังพลอยไปคุยกับพี่ๆน้องๆให้สบายใจเถิดลูกนานๆจะได้กลับบ้านสักทีเห็นแม่เชยเขาบ่นคิดถึงอยู่พ่อจะเก็บเอาไว้นานเดี๋ยวเขาจะหาว่าหวงลูกสาวพลอยคลานผ่านเจ้าคุณพ่อไปตามเฉลียงหน้าตึกแล้วก็เข้าไปในห้องคุณเฉยคุณเฉยนั่งอยู่ในห้องกับหวานผู้เป็นน้องสาวอีกคนนึงเป็นลูกของแม่แววเมียอีกคนนึงนะคะซึ่งตอนนี้หวานก็โตขึ้นถนัดใจเรียกได้ว่าเป็นสาวแล้วที่พอสังเกตว่ายังเป็นเด็กสาวอยู่เพราะว่าหวานยังไม่ได้ตัดผมแต่ยังไว้ผมยาวปล่อยผมข้างหลังยาวเพียงบ่าผมข้างหน้าเกล้าเป็นผมโปร่งตามสมัยนิยมในขณะนั้นคุณเชยเห็นพลอยเข้าไปในห้องก็บอกหวานให้หาน้ำให้พลอยลูบตัวล้างหน้าให้หายร้อนแล้วก็บอกให้พลอยลองทานน้ำอบขวดหนึ่งที่คุณเชยบอกว่าหอมนักเพิ่งได้มาใหม่ๆหวานก็มาขอร้องฉันหลายวันแล้วล่ะว่าถ้าไม่พลอยมาถึงบ้านเขาจะมาคุยด้วยทีแรกฉันไม่ยอมเพราะกลัวจะลำบากแต่แล้วก็สงสารเลยเอาตัวมาไว้ด้วยแม่พลอยกลับแล้วก็คงจะเกิดเรื่องกันอีกฉันกลุ้มใจจริงๆพลอยหันไปยิ้มกับหวานแล้วหวานก็ยิ้มตอบด้วยความรักความเลื่อมใสอย่างจริงใจคุณเฉยไม่พูดเรื่องแต่งงานกับพลอยเลยแต่ชวนพูดชวนคุยเรื่องอื่นตลอดเวลาและเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพลอยคุณเฉยหวานก็ยังนอนเอกเนกคุยกันอยู่อีกนานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนหน้าตอนที่27มาติดตามกันต่อค่ะกับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง